เปิดคดีปิดฉากบัลลังก์เจ้าพ่อเมืองกรุงสยองแคล้วธนิกุลเมื่อ20ปีที่ผ่านมามีคดีดังที่น่าสนใจอีกหนึ่งคดีนั่นก็คือคดีลอบสังหารถล่มเจ้าพ่อแคล้วธนิกุลตายคารถโดยแคล้วธนิกุลเป็นอดีตผู้กว้างขวางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอดีตโปรโมเตอร์และผู้จัดการในวงการมวยไทยและมวยสากลรวมไปถึงมวยสากลสมัครเล่นในประเทศไทยโดยแคล้วธนิกุลเกิดที่ตำบลดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้ชื่อว่าแคล้วเพราะตอนที่เกิดมีคู่แฝดแต่ว่าคู่แฝดได้เสียชีวิตไปหลังจากคลอดไม่นานจึงได้ชื่อว่าแคล้วซึ่งหมายถึงการแคล้วคลาดจากอันตรายแคล้วธนิกุลได้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพครั้งแรกด้วยการตามพี่สาวมาอยู่ที่ย่านสวนมะลิต่อมาไปดูการซ้อมมวยเลยรู้จักนักมวยรุ่นพี่ชื่อหมึกตรอกทวายแล้วก็กลายเป็นเพื่อนสนิท กันมาตั้งแต่นั้นจากนั้นแคล้วธนิกุลก็สร้างชื่อด้วยการเป็นผู้กว้างขวางในย่านสวนมะลิในชื่อเหลาสวนมะลิหรือเฮียเหลามีผู้กว้างขวางเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมากมายและมีลูกน้องอีกจำนวนมากด้วยเช่นกันจนได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อนครบาลหรือเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งในแวดวงมวยแคล้วธนิกุลเป็นเจ้าของค่ายมวยของตัวเองที่มีชื่อว่าสอธนิกุลมีนักมวยที่มีชื่อเสียงอาทิสมบัติสอธนิกุลเป็นต้นและยังเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยชีวิตครอบครัวแคล้วธนิกุลมีภรรยา2คนกับคนแรกมีบุตรชายและบุตรสาวด้วยกันทั้งหมด2คนและภรรยาคนที่2คือนางเขมพรต่างใจเย็นมีบุตรด้วยกันทั้งหมด5คนเป็นชาย3หญิง1แคล้วธนิกุลเสียชีวิตในเวลาหัวค่ำของวันที่5เมษายน2534ที่ถนนสายปิ่นเกล้านครชัยศรีในเขตอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจากการถูกลอบสังหารด้วยอาวุธสงครามเช่นปืน M16 ปืนอาก้าเครื่องยิงลูกระเบิด M79 อย่างอุกอาจขณะที่โดยสารไปในรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันสีดำขณะกำลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยลูกน้องคู่ใจคือนายสกุลยุทธทองสายพานหรือฉายาตีดำเนินหรือมือปืนร้อยศพสภาพรถทั้งคันพรุนไปด้วยรูกระสุนและศพของทั้งคู่ก็ถูกยิงเลือดโชกโดยเฉพาะนายแคล้วที่นั่งอยู่เบาะหลังที่ภายในปากยังอมพระเครื่องอยู่โดยหวังว่าจะช่วยคลุ้มครองให้ปลอดภัยซึ่งสาเหตุการลอบสังหารครั้งนี้จนปัจจุบันก็ยังไม่สามารถหาผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ซึ่งก่อนหน้านั้นแคล้วเคยถูกลอบสังหารด้วยกระสุนและระเบิดมาแล้วถึง2ครั้งจนกลายเป็นคำร่ำลือกันต่างๆนานาด้วยในขณะนั้นทางคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติซึ่งได้กระทำการรัฐประหารไปก่อนหน้านั้นไม่นานมีนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลต่างๆซึ่งเชื่อกันว่าแคล้วธนิกุลก็เป็นหนึ่งในรายชื่อเหล่านั้นยุทธจักรผู้กว้างขวางไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของแคล้วธนิกุลผู้สามารถกุมกลไกได้แทบครบทุกวงจรตามแบบฉบับก็อดฟาเธอร์อย่างแท้จริงเพราะเขาคือเจ้าพ่อเมืองกรุงหมายเลขหนึ่งตัวจริงเสียงจริงในสมัยเมื่อ10ปีที่ผ่านมาแต่ในที่สุดก็ต้องมาจบชีวิตตามวิถีเส้นทางโคจรของผู้กว้างขวางเหมือนอดีตเจ้าพ่อรายอื่นรายการปิดฉากเจ้าพ่อเมืองหลวงแคล้วธนิกุลอุบัติขึ้นเมื่อค่ำวันที่5เมษายน2534เมื่อตำรวจสภ.อำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมรับแจ้งมีเหตุยิงกันตาย2ศพบริเวณหลักกิโลเมตรที่54-55ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีหมู่ที่1ตำบลทรงคะนองอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยผู้บังคับบัญชาสมัยนั้นมีพลตำรวจเอกสุรัตยุทธโยธินผู้กำกับการตำรวจภูธรนครปฐมพลตำรวจโทมาโนจรดลสารวัตรใหญ่พลตำรวจมนชัยตั้งมั่นสารวัตรป้องกันปราบปรามรีบออกไปสอบสวนที่เกิดเหตุพบรถปิกอัพอิซูซูสีดำทะเบียน1นอเนน5228กรุงเทพมหานครข้างรถเขียนว่าสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยด้วยแรงอนุภาพของกระสุนอาวุธสงครามทั้ง M16
อาก้าและเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ทำให้รถพุ่นเป็นรูไปทั้งคันภายในที่นั่งคนขับพบศพนายสกุลยุทธทองสายพานหรือตีดำเนินฉายาในวงการรับจ้างฆ่าคนมือปืนร้อยศพนอนตายในสภาพหัวพิงพวงมาลัยถูกกระสุนปืนกะโหลกเปิดมันสมองไหลนองมือขวากำปืนขนาด11มม.กระสุนเต็มแมกกาซีนส่วนที่นั่งเบาะหลังพบศพนายแคล้วธนิกุลหรือเฮียเหลานายกสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยผู้เป็นเสาหลักของวงการปัดมวยถูกกระสุนปืนพรุนไปทั้งร่างนอนเสียชีวิตซุกอยู่กับเบาะเลือดโชกไปทั้งตัวจากการตรวจสอบภายในรถของเหยื่อกระสุนปืนบริเวณท้ายรถพบกองเลือดนองพื้นน่าเชื่อว่ามีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนแต่หายตัวไปอย่างปมปริศนามีพิรุธซึ่งตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นกุญแจไขไปสู่คดีทันทีที่เจ้าพ่อคนดังถูกปลิดชีพทางพลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์อตร.ในสมัยนั้นส่งมือสอบสวนพลตำรวจโทสนั่นตู้จินดาผู้ช่วยอตร.พร้อมทีมสีกากีฝีมือดีลงพื้นที่สอบพยานแวดล้อมพยานปากในที่เกิดเหตุเพื่อติดตามแกะรอยหาเบาะแสของทีมนักฆ่าธมินที่ปฏิบัติการโจมตีเหยื่อเหมือนการถูกฝึกฝนมาจากหน่วยรบบางหน่วยด้วยการติดตามไล่ล่าเป้าหมายเมื่อถึงพื้นที่ที่ลงมือสังหารก็จัดการเก็บเหยื่อทันควันหรือภาษาทหารเรียกว่า Killing Zone ตามแนวทางการสอบสวนของตำรวจพบว่าก่อนเฮียเหลาจะมาพบจุดจบอย่างสยองขวัญได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพอาคารกีฬาเวทสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงหลังเสร็จสิ้นนายแคล้วเดินออกจากสนามขึ้นนั่งรถมุ่งหน้าไปจังหวัดสมุทรสงครามพยานปากเอกให้การกับทีมคลี่คลายคดีว่ารถของทีมนักฆ่าที่ไล่ล่าชีวิตปลิดชีพเฮียเหลาเป็นรถปิกอัพสีดำสองคันไล่ติดตามรถปิกอัพของเหยื่อทันทีที่รถวิ่งเข้าประกบมือปืนที่นั่งอยู่ในกระบะหลังเป็นชายวัยชะกันมีผ้าคลุมหน้าสีแดงคล้ายไอ้โม่งคว้าปืนสงครามออกมาสาดกระสุนถล่มใส่เป้าหมายจนตายดาวดิ้นดังกล่าวอย่างไรก็ตามช่วงที่นายแคล้วถูกล่าสังหารเป็นช่วงตรงกับที่สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติกลุ่มอำนาจรัฐอยู่โดยมีพลตำรวจเอกสุนทรคงสมพงศ์ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดนั่งเป็นประธานรสช.มีนโยบายให้กรมตำรวจสยบเจ้าพ่อจัดการเก็บพวกมาเฟียมีอิทธิพลและบรรดานายบ่อนมีคำสั่งให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินจัดทำรายงานสถานภาพทางการเงินของผู้มีอิทธิพลในขั้นต้นมีจำนวนทั้งหมด7คนซึ่ง1ใน7คนนั้นมีนายแคล้วติดร่างแหอยู่ในบัญชีดำด้วยเขาร่ำลือกันว่าคนที่รอดตายเป็นสายให้กับรสช.ซึ่งก่อนที่เฮียแคล้วจะเดินทางไปสมุทรสงครามระหว่างทางมาถึงจุดเกิดเหตุก็เข้าโซนสังหารหรือภาษาทหารเขาเรียกว่า Killing Zone การทำงานแบบมืออาชีพที่ฝึกมาอย่างดีเพราะใช้หน่วยคอมมานโดที่รสช.สั่งมาให้ปิดบัญชีดำซะเนื่องจากเฮียแคล้วกำลังจะล้างมือจากวงการนักเลงเพื่อโจรเข้าเล่นการเมืองปืนกลนับ10รัวกระสุนนับร้อย M79 ซัดก่อนตูมแรกเข้าหน้ารถถูกคนขับคู่ใจหัวหายไปแถบหนึ่งที่เหลือรถเข้าประกบมือสังหารคนหนึ่งกระโดดขึ้นหลังคารถเพื่อยิงกราดลงมาจากด้านบนเพราะข่าวว่าเฮียแคล้วแกหนังเหนียวโดนระเบิดที่ลุมพินีมาแล้วยังรอดเฮียแคล้วก็นักเลงพอตัวกัดฟันอดพระสมเด็จใส่ปากแต่คนถึงคราวจะถึงคาดและพระท่านก็ไม่ช่วยนักเลงมือเปื้อนเลือดตลอดไปในที่สุดเฮียแคล้วก่อนจะสิ้นใจก็บอกลูกน้องว่ากูไม่ไหวแล้วจากนั้นก็สิ้นลมอยู่ในรถเหตุการณ์นั้นมีเพียงลูกน้องคนสนิทอีกคนที่นั่งท้ายรถกระโดดหนีเข้าป่าหญ้ารอดตายไปได้ราวปาฏิหาริย์แคล้วเคยโดนเต็งโก้ขอนแก่นลอบยิงและวางระเบิดที่สนามมวย2ครั้งซึ่งครั้งหนึ่งคนที่ถูกลูกหลงเสียชีวิตคือคนนามสกุลโลหะชาละเป็นที่ฮือฮาในหมู่นักเลงสมัยนั้นอย่างมากเพราะเป็นการกระทำที่อุกอาจมีรัฐมนตรีและนายตำรวจหลายท่านอยู่ในเหตุการณ์แต่เต็งโก้ก็ยังกล้าลงมือแต่แคล้วรอดมาได้ทุกครั้งสุดท้าย
กลับเป็นไอ้เต็งโก้ที่โดนแคล้วเอาคืนถึงตายที่ขอนแก่นบ้านเกิดอาชญากรรมจากมือปืนรับจ้างเป็นอาชญากรรมที่มีความรุนแรงเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำลายความสงบสุขทำให้สังคมขาดความมั่นคงในด้านชีวิตทรัพย์สินของบุคคลส่วนรวมตลอดจนประเทศชาติมือปืนรับจ้างส่วนใหญ่มักมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังโดยการให้การช่วยเหลือในเรื่องการหลบซ่อนให้ความคุ้มครองในการหลบหนีเพื่อให้หลุดพ้นจากการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหลบหนีคู่อริรวมทั้งญาติพี่น้องของเหยื่อที่ติดตามล้างแค้นนับว่าปัญหาจากอาชญากรรมมือปืนรับจ้างเป็นปัญหาหนึ่งที่ยากที่จะกำจัดให้หมดสิ้นไปเนื่องจากมีการโยงใยไปถึงผู้มีอิทธิพลในวงการต่างๆทั้งวงการธุรกิจวงการการเมืองรวมทั้งวงการหมัดมวยดังเช่นกรณีนายแคล้วธนิกุลหรือเฮียเหลานายกสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยผู้เป็นเสาหลักของวงการหมัดมวยซึ่งเมื่อพลิกแฟ้มประวัติของแคล้วธนิกุลแล้วจะพบว่าเขาถูกปองร้ายหมายชีวิตจากคู่อริถึง2ครั้ง2คราคือในปี2524และปี2525แล้วสุดท้ายของเส้นทางชีวิตที่โลดแล่นอย่างกว้างขวางแวดล้อมด้วยคนจงรักภักดีแม้แต่ลูกน้องที่เป็นมือปืนประจำตัวที่พร้อมจะแลกชีวิตเพื่อลูกพี่ก็ต้องพบจุดจบพร้อมกับอวสานปิดฉากชีวิตลงของเจ้าพ่อเมืองกรุงนามว่าแคล้วธนิกุลโดยถูกยิงถล่มด้วยอาวุธสงครามซึ่งไม่สามารถเอาตัวผู้กระทำความผิดกลุ่มมือปืนไอ้โม่งแดงมาลงโทษได้ทุกอย่างจึงเหลือไว้เพียงตำนานชีวิตของอดีตเจ้าพ่อเมืองกรุงหมายเลขหนึ่งแคล้วธนิกุลให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรุ่นหลังที่คิดจะใช้ชีวิตโลดแล่นบนเส้นทางสู่ความเป็นเจ้าพ่อและมือปืนซึ่งที่ผ่านมาจุดจบของชีวิตผู้โลดแล่นอยู่บนเส้นทางดังกล่าวล้วนจบลงในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันนักฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ